ทำอะไรกันจ๊ะทำอะไรกันนี่ทำอะไรกันทำอะไรกันจ๊ะอ๋อกินอาหารไอ้ตัวนี้ทำอะไรนี่ทำอะไรกันตัวใหญ่ใหญ่อยู่ในนี้ตัวใหญ่มากเลยจิ๊กเล็กบ้านเราสิงสาราสัตว์เยอะปลูกผักแบบปลอดสารสัตว์ต่างๆก็จะมาอาศัยอยู่อย่างมีความสุขแล้วเขาก็จะกินนู่นกินนี่กินนี่กินนั่นหอยทากนี่กินแบบสบายใจมากเลยกินพืชผักบ้านเราตัวดีดีตัวย้ายใหญ่ปลูกผักแบบปลอดสารต้องระวังเฮ้ยมอนมอนกินได้ยังเดี๋ยวค่อยมาถ่ายดีกว่าเดี๋ยวเพิ่งร่วงหล่นนะเดี๋ยวมาถ่ายนะจ๊ะถ่ายลงอีกช่องนึงมีหลายช่องมอมรีขาวตาเทียนแอดดาคอมบดมช่องเดโชสุขอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนแปลกไปที่ช่องเดโชสุขอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนด้วยนะจ๊ะหรือตามไปที่ช่อง9ทีละ9เกษตรอินทรีย์ของน้องเอน้องที่น่ารักของพวกเราไปอุ่นหนุนซื้อหนุนซื้อนี่ได้เลยอาหารใครสนใจอ้อยดำไปที่ช่องน้อยทำสวนกันนะจ๊ะทุกคนตอนนี้สาวน้อยออเดอร์เพียบเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้กินนะเขาเริ่มแตกหน่อยแตกหน่อนี้แตกหน่อเงี้ยขยายพันธุ์ได้แล้วนี่ใช่ไหมแบบนี้เริ่มแก่แล้วเนาะมีหนอออกมาแบบนี้แสดงว่าเอาไปฝังแล้วก็เกิดแน่เลยโอ้คุณหน่อยบ้านไร่ของพยอมงามงามงามไหมคุณหน่อยเนียมหูเสือใครสนใจซื้อพืชผักต่างๆว่านไม้ป่าพืชมงคลไม้ประดับพืชผักสวนครัวทุกอย่างไปที่ช่องบ้านไร่วังพยอมนะจ๊ะส่วนใครสนใจกระท่อมไปที่ช่องแม่บีปลูกผักกันนะจ๊ะนี่มาดูนี่น้องเมลดีเมลดีปลูกผักบนดาดฟ้าใครสนใจชบาเมเปิ้ลไปที่ช่องน้องเมลดีปลูกผักบนดาดฟ้านี่สนใจใครสนใจปลูกผักต่างๆก็ไปดูที่ช่องสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นอันนี้ครูเอาไปตัดปักชำแล้วต้องขยายเยอะๆนะครูเนี่ยกินอร่อยกินดีมีประโยชน์ลดน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องขยายไปเยอะๆให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้อะกินดีอะยอดเขาจะมันๆนะกินกับส้มตำลาบน้ำตกซุปหน่อไม้อย่างแซ่บเลยอันนี้ปล่อยให้เป็นเมล็ดพันธุ์ของน้องมีนาชาแนลอันนี้น้องมีนาชาแนลน่ารักเสียงก็น่ารักน้องมีนาชาแนลเนี่ยให้ว่านงาช้างมาแตกหน่อแตกอะไรเต้ออกไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปปักๆทิ่มไว้กินได้ด้วยนะที่สำคัญเขากินได้ด้วยนะอันนี้เราเอาผักแพรใช่ป่ะเออผักแพรเอาผักแพรมาจิ้มไว้อันนี้อะไรอันนี้อะไรเอออันนี้รอลุ้นเราเอายอดของบรเพชรของคุณหน่อยนะมาจิ้มไว้แล้วเนี่ยรอลุ้นว่าจะเป็นยังไงมั่งนานแล้วนะแต่กิ่งนี้แห้งไปแล้วปักพร้อมกันนะเนี่ยรอลุ้นรอลุ้นลุ้นโอ้โหนี่งามดีนะยังไม่รู้เลยว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ของมะเขืออะไรใบใหญ่ๆแบบนี้อาจจะเป็นมะเขือม่วงยักษ์ของน้องหนวดก็เป็นได้ก็รอลุ้นกันไปนะจ๊ะทุกๆคนอุ้ยตายพลิกเออเดี๋ยวต้องบำรุงหน่อยละนี่พลิกเดี๋ยวเราเอาดินมากลบคนให้อุ๊ย
เอาพวกเศษหญ้าเศษอะไรมาหมกๆไว้ก่อนก็ได้เนี่ยเด็ดเด็ดมานะเศษหญ้าเนี่ยแล้วก็มาหมกๆไว้นี่ตามนี่ตามโคนนี่นี่เอาทองพันช่างมาใส่ก็ได้ทองพันช่างนี่เอาไปตำหมกหมักผมเอามาใส่หมกหมูไว้ก่อนไปละพอดีเจอหอยทากก็เลยถ่ายฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไปว่าวงยาง4วงนี้เราจะปลูกอะไรตอนนี้ก็เศษใบมงใบไม้ก็มาหมักหมกไว้ก่อนนะเนี่ยเนี่ยเอามาหมักคือมีเศษใบไม้อะไรก็แล้วแต่ถอนยงถอนหญ้ามาก็มาใส่ไว้หมักไปก่อนยังไม่รู้จะปลูกอะไรเพราะว่าเขาอยู่ใต้ร่มเงาของชมพู่แล้วก็มะม่วงแต่ก็คาดว่าเขาน่าจะเดี๋ยวกันเดี๋ยวค่อยตัดที่มันบังแดดมันก็โดนแสงโดนแดดแหละยังไม่รู้จะปลูกอะไรนึกก่อนไปละแค่นี้นะ